การแข่งขันสุดหินของเหล่าผู้เข้าแข่งขันในรอบ24คนในที่สุดเราก็ได้12คนสุดท้ายที่ก้าวเข้าสู่รอบรองชนะเลิศแล้ววันนี้กับความท้าทายอีกครั้งของเหล่าผู้เข้าแข่งขันที่ต้องพบกับเหล่าปุ่มทองทั้ง6คนหมูหมีขอสัก3คำให้กับ6ปุ่มทองในวันนี้ที่เขาจะไปนั่งรวมกับเราเพื่อแข่งขันเจอเราแน่ในการแย่งชิงไม้ทองที่มีจำนวนจำกัดตื่นเต้นเก๋าเจอเก๋าของจริงเจอของจริงเข้มข้นเข้มงวดมากกว่าทุกๆรอบแน่นอนกดดันอย่าให้ความกดดันมันมารังแกหัวใจเราในวันนี้อย่ามองไปที่การแข่งขันให้มองว่านี่คือหนึ่งคอนเทนต์ที่ฉันจะทำให้ดีที่สุดผมอยู่ชายแดนมันแสนเดียวดายจากถิ่นสุพรรณบ้านนอกควันหายตอนมีคือบ่รักษาเพราะคนชื่อบอกล่วงหน้าสัก 5-6 ปีผู้เข้าแข่งขันคนไหนจะสามารถคว้าไม้ทองไปได้ไปรับชมพร้อมๆกันครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับมากันแล้วครับไม้ทองคำครั้งที่10รอบรองชนะเลิศรอบนี้ต้องบอกว่าขยับใกล้เข้าสู่ความเป็นศิลปินขึ้นทุกทีแล้วก็ใกล้สู่ว่าใครจะเป็นแชมป์ไม้ทองคำคนที่10ของประเทศไทยครับผ่านการตัดสินจากคณะกรรมการทั้ง3ท่านครับพร้อมด้วยครับผู้แข่งขัน12คนโอ้โหวันนี้บรรยากาศคึกคักกลับมาอีกครั้งแล้วนะฮะคณะกรรมการเราวันนี้ก็สวยหล่อนะฮะโอ้โหผมเดินข้ามถนนนี่รถจอดหมดเลยเพราะอะไรฮะผมนึกว่าทางม้าลายจะเหยียบเอาใช่ไหมฮะผมนี่ฮาตั้งแต่เม็ดแรกเลยไม่ธรรมดานะฮะครับผมรอบนี้รอบสำคัญและจะสำคัญทุกรอบเลยเพราะว่า12คนเนี่ยรออยู่แล้วแต่รอบนี้6ปุ่มทองเขาจะมาด้วยเย้ อนโนตครับมันจะดูเดือดขนาดไหนฮะ12บวก6เป็น18เนี่ยฮะผมว่านอกจากดูเดือดและน่าสนใจนะครับเก๋าเจอเก๋าของจริงเจอของจริงแล้วทั้ง12คนที่ผ่านเข้ามารอบนี้นะนภัณฑ์ผมว่าถ้าเขาไม่แน่จริงเขาไม่มาอยู่ในรอบนี้หรอกดังนั้นวันนี้มีอะไรปล่อยให้หมดเสน่ห์มีเท่าไหร่ปล่อยให้หมดอย่าออมถ้าออมหมายถึง go home sleep คืออะไรฮะกลับบ้านกินข้าวอะไรของนภัณฑ์ก็ไปนอนดิรีบนอนแหมภาษาอังกฤษถ้าจะใส่สูทในภาษาอังกฤษปลอเลยนะครูครับผมว่าทุกๆครั้งที่เราเจอน้องๆก็คงจะมีเรื่องราวที่อยากจะบอกวันนี้รอบนี้ก้าวไปสู่ศิลปินก้าวไปสู่รอบจริงอยากจะบอกอะไรกับพวกเขาเหล่านี้ไหมฮะอย่างแรกอยากให้ภูมิใจกับการเดินทางมาแสนไกลจริงๆมันน่าภูมิใจทุกอย่างแล้วนะเพราะว่าแต่ละครั้งแต่ละด่านนี่เรารบกับคนเก่งมาทั้งนั้นเลยลูกแล้วเราก็ผ่านมันมาจนได้มันอาจจะมีระยะทางที่ไกลกว่าคนที่รออยู่ที่ปุ่มทองส่วนเส้นทางจากวันนี้ไปพูดอีกมุมหนึ่งมันเหมือนน่าเห็นใจเพราะเดินทางมาตั้งไกลแต่มีหน่วยซุ่มยิง6คนมาดักรออยู่อย่าให้ความกดดันมันมารังแกหัวใจเราในวันนี้อย่ามองไปที่การแข่งขันให้มองว่านี่คือ1คอนเทนต์ที่ฉันจะทำให้ดีที่สุดแพ้ชนะเป็นอีกเรื่องหนึ่งแล้วความกดดันมันจะบรรเทาลงทำให้เต็มที่ครับ
ครับผมขอบคุณมากๆครับนี่คือเสียงจากคณะกรรมการทั้ง3ท่านนะครับคุณผู้ชมครับกติกาในรอบนี้จะเข้มข้นขนาดไหนไปชมกันเลยครับกติกาการแข่งขันรอบรองชนะเลิศจากผู้เข้าแข่งขันทั้ง18คนจะทำการแข่งขันกันเพื่อค้นหา4คนสุดท้ายที่ทำคะแนนสูงสุดผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศต่อไปคุณผู้ชมครับลำดับของการแข่งขันเนี่ยเรามีการจับเรียบร้อยแล้วว่าใครจะร้องก่อนร้องหลังนะฮะตอนนี้12คนก็รอพร้อมตรงนี้แล้วคณะกรรมการพร้อมแล้วไปพบกับ6ปุ่มทองครับกับเส้นทางที่ผู้เข้าแข่งขันต้องฝ่าฟันกันมาอย่างยาวนานจนกระทั่งการแข่งขันเดินทางมาถึงรอบรองชนะเลิศและตอนนี้สิ้นสุดการรอคอยที่เราจะได้พบกับ6ปุ่มทองพวกเขาพร้อมแล้วที่จะขึ้นมาสังเวียนแห่งการประลองเสียงเพลงอีกครั้งอย่ารอช้าไปพบกับพวกเขาทั้ง6คนพร้อมกันได้เลยครับเสียงปรบมืออีกสักครั้งครับนี่คือโฉมหน้า6ปุ่มทองนะครับผมสวัสดีทุกท่านเลยนะครับผมเดี๋ยวลองมาไล่เรียงกันดูว่ามีใครกันบ้างนะครับข้างๆผมนะฮะพี่ศักดิ์นะฮะพี่ศักดิ์ทวีศักดิ์ครับได้10ปุ่มทองจากใครครับคุณครูสลาคุณครูสลามอบให้นะครับคนที่2ครับพลพลพลครับขอบคุณครับอันนี้ก็ได้จากครูสลาครับครูสลาเหมือนกันนะครับผมคู่ที่สองเนี่ยสองสาวเนี่ยมาจากใครฮะใครเป็นคนเลือกครับคณะกรรมการ no. พี่สุนะฮะมีน้องต๊อบแต็บนะฮะแล้วก็น้องพลอยครับคู่ที่ได้ปุ่มทองจากอนุชครับน้องฟองและน้องไอซ์ครับถามพี่ศักดิ์หน่อยในมุมมองหกคนเนี่ยฝั่งนั้นเขาก็กลัวหกคนฝั่งนี้ล่ะกลัวสิบสองคนไหมก็ผมว่าทุกคนมีความสามารถหมดครับครับพูดถึงน่ากลัวก็น่ากลัวทุกคนเนอะเพราะเรา6เขา12เราสู้ไม่ไหวนะใช่ครับ2ต่อ1ด้วย2 1เลยนะเออต้นตาลต้นตาลครับโอ้โหเป็นไงโฉมหน้าทั้ง6คนวันนี้มารวมกับเรา6ปุ่มทองอ่ะครับจะบอกว่าขอโทษนะครับทำไมเพิ่งมารอตั้งนานแต่สิ่งที่น่าสนใจสิ่งที่น่าสนใจต้นตาลกับไอ้ฟรองครับเพลงทางเดียวกันวิธีเอื้อนละไม้คล้ายคลึงกันอันเนี้ยจะมัน3คนเนี่ยครับผมนะฮะโอปอลูกโอปอใน6คนนี้มีใครที่เรารู้จักคุ้นไหมสนิทกับพี่ไอซ์ครับครับผมเพราะว่าแสดงลิเกคณะเดียวกันครับแล้วก็อยู่ด้วยกันครับโอ้เป็นไงผลงานของพี่ไอซ์วันนี้มาเจอกันเนี่ยครับผมพี่ชายผมเนี่ยสุดยอดตั้งแต่รอบแรกแล้วครับรอบที่ได้ปุ่มทองครับก็ชื่นชมมาตลอดครับผมจนวันนี้ก็ได้มาดวลกันครับไอซ์เป็นไงก็ดีใจครับที่เห็นน้องนะครับได้มาถึงวันนี้นะครับก็เกินความฝันนะครับของเรา2คนแล้วนะครับผมครับผมนะอ่ะหมูหมีขอสัก3คำให้กับ6ปุ่มทองในวันนี้ที่เขาจะไปนั่งรวมกับเราเพื่อแข่งขันเจอเราแน่แน่ชอบเดี๋ยวเจอไม้พิสัตว์เดี๋ยวแล้วอ่ะพร้อมนะฮะอ่ะพร้อมแล้วประจำที่เลยครับคุณผู้ชมครับเราได้มีการสุ่มจับลำดับการแข่งขันไว้เรียบร้อยแล้วนะครับและผู้แข่งขันคนแรกของเราก็คือไอ้อนันต์ครับเชิญครับร้องคนแรกนะครับก็รู้สึกว่าก็ยังอุ่นใจอยู่ครับถ้าทำได้ถึงเกณฑ์ก็ได้ไปนั่งเก้าอี้ตัวแรกอยู่แล้วครับในรอบรองชนะเลิศ นะครับก็ใช้เพลงที่นำมาประกวดนะครับช่วยบอกล่วงหน้าทำไม่รักครับเพราะเพลงนี้เวลาเราทำการแสดงลิเกก็ในฉากอกหักหรืออะไรเงี้ยครับก็จะได้ใช้เพลงนี้ร้องควบคู่ไปด้วยครับความยากของเพลงนี้นะฮะก็จังหวะครับเพราะว่าจังหวะเนี่ยจะร้องเข้ายากมากเพราะว่าเป็นดนตรีในยุคใหม่ครับยุคปัจจุบันนะครับแล้วการเตรียมตัวในรอบรองชนะเลิศนะครับก็การแสดงลิเกก็จะมีการร้องเพลงนะครับ
ก็ได้ควบคู่กันไปอีกแล้วก็เหมือนได้ฝึกไปในตัวเรื่อยๆในระหว่างที่เราจะได้ลองมาแข่งในรอบรองในวันนี้ครับพระเอกบนเวทีนี้มีได้แค่คนเดียวครับพร้อมไหมครับวันนี้สำหรับรอบนี้พร้อมมากครับนะหลังจากวันนั้นที่เราได้ปุ่มทองเป็นยังไงบ้างเล่าให้ฟังหน่อยจากที่ได้ปุ่มทองนะครับจากอาจารย์โน้ตเชิญยิ้มนะครับก็ทำให้มีงานแสดงมากขึ้นนะครับมีเจ้าภาพนะครับเมตตาแล้วก็จัดหาไปทำการแสดงนะครับแล้วก็เจอท่านผู้ชมแล้วก็แฟนๆนะครับที่คอยสนับสนุนนะครับก็ชีวิตก็ดีขึ้นนะครับระดับหนึ่งนะครับครับผมคิดไหมฮะวันนี้เราจะมีโอกาสได้ครอบครองเก้าอี้ไปอย่างยาวนานจนถึงรอบสุดท้ายคนสุดท้ายอันนั้นยังไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าความมั่นใจเนี่ย 100% นะครับแต่ว่าผลจะออกมาเป็นยังไงก็ทำให้เต็มที่วันนี้ครับแต่ว่าอย่างน้อยแน่ๆคือวันนี้ผมร้องคนแรกแล้วผมก็ต้องได้นั่งก่อนคนแรกแล้วผมก็ไม่ให้ใครนั่งอีกเลยครับนะฮะอ่ะเดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับคนแรกวันนี้เพลงที่นำมาร้องเราฟังเพลงอะไรครับช่วยบอกล่วงหน้าถ้าไม่รักครับครับผมอ่ะนี่คือคนแรกครับในรอบนี้นะฮะ18คนสุดท้ายเพื่อเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศต่อไปครับน้องไอซ์อนันต์ครับกับเพลงนี้ฮะช่วยบอกล่วงหน้าถ้าไม่รักเชิญครับแฮปปี้เบิร์ธเดย์นะไอซ์มีความสุขมากๆนะเมย์ยังคิดถึงไอซ์เสมอนะขอบคุณมากนะเมย์ดีใจจังที่มีจำมันเกิดเราไดบอกล่วงหน้าสัก 5-6 ปีถ้าน้องไม่มีเมตตาประณีพี่แล้วจะได้หยุดความเพ้อฝันรักอันเธอแล้วคิดลืมนางแก้วประจำดวงใจบอกล่วงหน้าสัก 5-6 วันจะได้เลิกฝันถึงความรักอันสดใสจะเตรียมหัวใจไว้รักกับความช้ำใจวันสิ้นเยื่อใยของคนหลอกลวงนักวันนั้นวันที่สิ้นหวังวันน้องชิงช่างกลัวน้ำตาร่วงเห็นเพื่อนอกหักปวดร้าวกินเหล้าเมาไม้โดนลวงชวกช้ำตรมตวงเหมือนคนไกลตาบอกล่วงหน้าสัก 5-6 ปีก่อนน้องไปมีผู้ครองปองใจมันมาจะได้บอกใจให้รู้ก่อนหัวใจวายหนีความช้ำอายก่อนวันWe'll be right back.
่บอกล่วงหน้าสัก 5-6 ปีก่อนน้องไปมีคู่ครองปองใจมันมาจะได้บอกใจให้รู้ก่อนหัวใจวายหนีความช้ำอายก่อนวันวิวาครับผมนี่คือผลงานของน้องไอซ์นะครับโอ้สงสารจังเลยอ่ะตื่นเต้นไหมคนแรกไอซ์ตื่นเต้นสุดๆเลยครับมันยังไงมั่งพออินโทรเพลงที่เราจะร้องมันเริ่มต้นขึ้นอ่ะครับคือดนตรียิ่งใหญ่มากๆนะครับแล้วมาวันนี้พอเราได้ร้องจบนะครับก็พึงพอใจเป็นอย่างมากนะครับถึงแม้ว่าอาจจะไม่ได้เต็มร้อยนะครับแต่ว่าก็พอใจแล้วครับอ่ะนี่คือผลงานของไอ้นะครับคนแรกในรอบนี้รอบรองชนะเลิศครับเดี๋ยวมาฟังเสียงของคณะกรรมการกันนะครับพี่สุครับวันนี้การร้องทุกอย่างยังโอเคเสน่ห์ยังมีเสียงยังเพราะคือตั้งแต่เห็นไอ้เดินออกมาเลยนะลูกมองเลยว่าราศีมันจับมากเลยราศีจับมากแต่พอพูดราศีมันเริ่มมันเห็นความตื่นเต้นต้องบอกเลยลูกว่ามันรู้เลยว่ากังวลอยู่ในใจส่วนการร้องวันนี้ก็จะมีอาการเกร็งก็ด้วยความจากตื่นเต้นนั่นแหละแต่เสียงยังทำงานความมีเสน่ห์ทุกอย่างลูกเอื้อนลูกเล่นอ้าวถือว่าทำได้ดีลูกอ่ะขอบคุณมากครับรอบนี้ต้องบอกนะครับว่าเราอาจจะไม่ได้ประชันกันที่ความเก่งเพราะทุกคนเก่งอยู่แล้วเสน่ห์นี่ไม่ได้มองที่การร้องอย่างเดียวการสื่อสารทุกมิติถ้าคำพูดคุยถ้ามันมาจากใจเราก็พร้อมจะเชื่อแต่ถ้าเป็นการจงใจอยากให้มันเกิดบางทีก็ไม่เชื่อนั่นก็คือการบ้านข้อใหญ่และก็เป็นโจทย์ใหญ่ในการเฝ้ามองทุกคนในวันนี้รวมทั้งไอ้ด้วยซึ่งผลงานไอ้นี่แน่นอนนะครับว่าสิ่งที่ยังคงมีเสน่ห์ก็คือการออกเสียงการร้องเป็นลิเกแต่ร้องแบบลูกทุ่งได้ดีแต่จุดอ่อนวันนี้ก็คือเหมือนระวังไปหมดทำอย่างไรที่จะทำให้กรรมการเชื่อโดยไม่รู้สึกว่าสร้างขึ้นมาสู้ต่อไปครับขอบคุณครับครับผมขอบคุณคณะกรรมการทั้ง3ท่านด้วยนะครับคนแรกครับไอ้นะฮะตอนนี้เชิญคณะกรรมการลงคะแนนครับคณะกรรมการลงคะแนนเรียบร้อยแล้วนะครับนี่คือคนแรกในรอบรองชนะเลิศครับซึ่งได้สิทธิ์ปุ่มทองมาถึงรอบนี้น้องไอมาดูว่าจะได้ครอบครองใหม่หรือไม่ท่านใดก่อนดีครับพิสูจน์นะครับให้สิทธิ์ครองใหม่ไหมครับ2ใน3เสียงของคณะกรรมการครับจะได้ครอบครองไหมของเรานะครับมาลุ้นกันว่าจะได้หรือไม่ได้ครับวันนี้อาการความตื่นเต้นของไอ้มันส่งผลให้ไอ้ได้สิทธิ์ครองใหม่ครับได้สิทธิ์ครองใหม่นะครับโหแม่แม่พูดซะใจหายหมดเลยแม่นึกว่าเสียงแรกกระโดนซะแล้วใต้แล้วใต้แล้วเอาละฮะตอนนี้มี1สิทธิ์จากพี่สุได้ครอบครองนะฮะเราต้องการอีก1สิทธิ์เพราะฉะนั้นท่านต่อไปถ้าเขาได้ครอบครองคุณจะได้สิทธิ์ครอบครองใหม่ทันทีนะครับท่านที่2ใครดีครับครูฮะให้สิทธิ์ครองใหม่ไหมครับเสียงนี้สำคัญนะครับถ้าได้ครอบครองนี้เขาจะไปนั่งด้านโน้นทันทีเลยนะครับคนแรกน้องไอ
ก็ได้สิทธิ์ครองใหม่ครับได้สิทธิ์ครองใหม่นะครับโอ้โหใครหัวใจวายนี่ดูช่วงนี้ไม่ได้เลยนะครับล้มทั้งยืนแน่ๆนะงั้นขออนุญาตถามเสียงที่3อโนดให้สิทธิ์ครองใหม่ไหมครับได้สิทธิ์ครองใหม่ครับ3เสียงจากคณะกรรมการครับเป็นเอกฉันท์ครับน้องไอได้ครอบครองไม้ทองครับมาแล้วครับนี่คือสัญลักษณ์ของผู้ที่ได้ครอบครองไม้ทองและคนแรกที่ได้ครอบครองครับน้องไอครับรับอะไรครับประจำที่เลยนะครับเอาละครับมาถึงผู้แข่งขันคนที่2ของเราครับน้องแซลมอนสสิมนครับเชิญครับและก็มาถึงคิวของสาวน้อยเสียงหวานแซลมอนสสิมนเธอจะสามารถสร้างผลงานและคว้าไมค์ทองมาได้หรือไม่พักสักครู่เดียวครับ